สวัสดีครับผมศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พรชัยโอเจริญรัตน์เป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งเต้านมครับมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในสตรีไทยและสตรีทั่วโลกที่น่าสนใจก็คือว่าผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในประเทศไทยมักจะมีอายุน้อยกว่าผู้ป่วยทางประเทศตะวันตกโดยอายุเฉลี่ยที่พบสูงสุดคือ 49-51 ปีซึ่งตรงนี้ต่างจากประเทศทางตะวันตกที่มักจะพบในสตรีอายุมากกว่า60ปีนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะพบผู้ป่วยอายุน้อยหรืออยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าวัยก่อนหมดประจำเดือนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอายุน้อยเหล่านี้มักจะเป็นมะเร็งชนิดที่ลุกลามเร็วมีพยากรณ์โรคที่แย่กว่ามะเร็งเต้านมในสตรีอายุมากตรงนี้แสดงให้เห็นว่ามีกลไกของการเกิดโรคและลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเหล่านี้ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดจึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาแนวทางการตรวจวิเคราะห์และหานวัตกรรมใหม่ๆในการรักษาครับแม้ที่ผ่านมามะเร็งเต้านมจะเป็นหนึ่งในกลุ่มของมะเร็งที่ถูกพัฒนาวิธีการรักษาจนมีผลการรักษาค่อนข้างดีแต่ก็ยังมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาทำให้มะเร็งเกิดการลุกลามกลับเป็นซ้ำและแพร่กระจายไปจนเสียชีวิตได้นวัตกรรมล่าสุดในการรักษามะเร็งเต้านมเป็นการใช้ศาสตร์ที่เรียกว่าการแพทย์แบบแม่นยำเป็นนวัตกรรมในการรักษาที่เน้นการตรวจหาตัวบ่งชี้ยีนที่ผิดปกติเฉพาะของมะเร็งในคนไข้รายนั้นๆ นะครับซึ่งตรงนี้จะทำให้เราสามารถวางแผนการรักษาที่ดีและก็เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายได้ในวันนี้ก็จะกล่าวถึงยาตัวใหม่ๆที่มีการคิดค้นขึ้นมาโดยอาศัยองค์ความรู้แบบการแพทย์แบบแม่นยำมียีนอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญมากๆในเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะเซลล์มะเร็งเต้านมที่ลุกลามเร็วดื้อต่อยาการรักษาแบบมาตรฐานนะครับยีนตัวนั้นชื่อว่าไซคลินดีไซคลินดีเพนเดนต์ไคเนสหรือตัวย่อก็คือ CDK46 โดยอาศัยการแพทย์แบบแม่นยำเนี่ยทำให้มีการคิดค้นยาที่ไปยับยั้งยีนตัวนี้นะครับเราเรียกง่ายๆว่าเป็นยากลุ่มยับยั้ง CDK46 นะครับซึ่งเซลล์มะเร็งเนี่ยเนื่องจากมีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็วพอมียีนตัวนี้นะครับการที่เราให้ยาไปยับยั้ง CDK46 ร่วมกับการรักษาโดยยาต้านฮอร์โมนตามมาตรฐานเนี่ยก็จะเป็นการไปเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเซลล์มะเร็งไม่ให้แบ่งตัวเร็วไม่ให้ลุกลามแพร่กระจายออกไปสุดท้ายผลการรักษาก็จะดีขึ้นนะครับเนื่องจากยาที่เราเรียกว่ายายับยั้ง CDK46 ออกบิ๊บแบบมุ่งเป้าไปที่กลไกหลักของเซลล์มะเร็งเต้านมจึงมีประสิทธิภาพสูงแม้จะเป็นยาที่เราใช้รับประทานก็ยังได้ผลเท่าเทียมกับยาเคมีบำบัดแบบฉีดนะครับโดยสามารถควบคุมใช้ได้ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เรียกว่ามีตัวรับฮอร์โมนเป็นบวกยืดระยะเวลาที่คนไข้จะต้องไปรับยาเคมีบำบัดแบบฉีดลดความเจ็บปวดทรมานลดขนาดของก้อนมะเร็งลงนะครับนอกจากนั้นข้อดีอีกอย่างก็คือผลข้างเคียงที่น้อยไม่มีผมร่วงอาการขึ้นไส้อาเจียนเกิดขึ้นน้อยมากภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำจนถึงขั้นวิกฤตที่ต้องได้ยาปฏิชีวนะก็พบน้อยมากนะครับงั้นโดยรวมก็คือว่าทำให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแม้จะเป็นระยะที่รุนแรงดื้อยาก็ยังมีอายุยืนยาวอยู่ได้โดยเฉลี่ยเกิน5ปีและก็ยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเมื่อยายับยั้ง CDK46 ถูกนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยใหม่ๆผมเองก็ได้มีโอกาสรักษาผู้ป่วยเป็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับอายุ48ปีตอนนั้นได้รับการรักษามาจากที่อื่นนะครับตอนที่มาพบผมเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมที่มีการลุกลามเรียกว่าค่อนข้างมากไปที่ตับช่องท้องมีภาวะท้องโตนะครับตอนนั้นผู้ป่วยน้ำหนักลดลงไปกว่า10กิโลนอนติดเตียงเดินไม่ไหวผลการตรวจเพิ่มเติมก็เพราะว่าก้อนมะเร็งเนี่ยกระจายไปที่ตับหลายก้อนซึ่งอันนี้มาจากมะเร็งเต้านมแพร่กระจายไปผมตรวจค่าเลือดมีค่ามะเร็งที่เรียกว่า CA สูงเกิน 1,000 CA 153เกือบ 3,000ตอนนั้นผมก็คิดถึงยามุ่งเป้า
ที่ไปยับยั้ง CDK46 นะครับหลังจากให้แบบนี้ไป3รอบซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ12สัปดาห์พบว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นมากๆนะครับอาการปวดแน่นท้องลดลงลุกเดินได้กลับมารับประทานอาหารได้ตามปกติหลังจากให้ยาไปแค่3เดือนค่ามะเร็งลดลงนะครับ CA เหลือ78 CA153 เหลือประมาณ200กว่าๆนะครับผลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ในผู้ป่วยท่านนี้พบว่าน้ำในท้องลดลงมากก้อนที่ตับก็มีขนาดเล็กลงจนล่าสุดอาการทั่วไปเรียกว่าแทบจะปกติตอนนี้ผ่านไปได้ประมาณ24เดือนนะครับเดินไปมาได้รับประทานอาหารได้ตามปกติน้ำหนักตัวขึ้นไม่มีอาการแน่นท้องแล้วก็ค่ามะเร็งในเลือดเนี่ยตรวจแทบจะไม่พบแล้วโดยสรุปนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่านวัตกรรมใหม่ในการรักษามะเร็งเต้านมที่มีการลุกลามแพร่กระจายแล้วก็ดื้อต่อยามาตรฐานเดิมถ้าเป็นมะเร็งชนิดที่มีตัวรับฮอร์โมนเป็นบวกมีการคิดค้นยาที่ไปยับยั้งกลไกหลักของเซลล์มะเร็งก็คือยากลุ่มยับยั้ง CDK46 ซึ่งยากลุ่มนี้มีประสิทธิภาพสูงผลข้างเคียงน้อยควบคุมโรคไม่ให้ลุกลามลดความทรมานของผู้ป่วยทำให้มีชีวิตยืนยาวขึ้นโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ